สวัสดีเจ้าคุคนวันนี้เฮากับปามาแอวงานไม้ดอกไม้ประดับที่เทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นจัดขึ้นเนอวันที่1ถึงวันที่5ที่สวนบวกหาดนะคะแต่ละขบวนเนี่ยเปิ้นก็ตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้สดๆนะมาหลายมากมายเหลือเกินเนาะเฮาก็จะปากันไปดูว่าแต่ละตีเป็นจะใดงามจะใดพ้องไปดูกันเลยเจ้าแต่งานนี้อ่ะเขาปาไปดูหมดเนอะเพราะว่าเขาอ่ะมาขายน้ำลำไยสดแต่ก็จะทายเรื่องหางก้าเฉพาะขบวนที่เปิ้นอยู่ใกล้ๆร้านน้ำเขาเนอะไปดูกันเลยอันนี้ก่อของอำเภอดอยสะเก็ดจัดงามเนอะพอแหละขบวนของดอยสะเก็ดเนี่ยยาวแต่นั่นเรียงหัวเหรอโอ้ยาวแต่ยาวว่าเนอะขบวนนี้นะอันนี้ก่ออำเภอหางดงนำขบวนตัวจ้างซึ่งเป็นจ้างที่กู้บ้านกู้เมืองของเฮามั้งแต่สมัยโบราณเนอะงามขนาดเนอะขบวนนี้ก็ยาวแท้ๆของอำเภอหางดงนี่นะดูดิตกแต่งได้อย่างสวยงามถ้าเฮามาพอใกล้ๆนะเฮาก็จะหันว่าเปิ้นใส่ดอกไม้เนี่ยได้ละเอียดสวยงามแท้ๆเลยเนอะโอ้อันนี้ก็งามเนอะแต่เมื่อหัวที่ไหนบัดตันได้ถ่ายดูสักกำตังก้นนี่ก็จะเป็นอำเภอสารพีเนอะดูพญานาคหลายตัวขนาดเลยเนี่ยมีก็คนไปถ่ายรูปตัวเนาะของสวยๆงามๆแบบเนี้ยมันก็ต้องมีแต่คนมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอยู่แล้วเนาะงามแตะๆดูดิพญานาคของเปิ้นโอ้กี่หัวนะ1 2 3 4 5 6 7หัวก็เนอะขบวนนี้ก็จะเป็นของอำเภอดอยเต่าอำเภอฮอดแล้วก็อำเภออมก๋อยโอ้อันนี้น่าจะเป็นเต่าเนาะตัวใหญ่แตะใหญ่ว่านะข้างในนี่ก็จะมีจ้างเหมือนกันเนอะอันนี้ก็ขบวนนี้ก็จัดได้อย่างสวยงามเหมือนกันดูแลอันนี้ก็จะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วเนอะที่เราจะปาไปดูนะเพราะว่ามันเดินไก่ละไก่จากร้านน้ำลำไยเฮาละเฮ้ยอันนี้ก็นำโดยพญาครุฑเนอะโอ้แล้วก็จะมีจ้างอันนี้ก็ซ้ำตัวใหญ่กว่าตะกี้เห็นนะยายแตะยายว่านี่โอเคแล้วเราก็จะจบกันที่ดอกไม้ดอกทิวลิปสวยๆงามๆนี่นะเจ้าเอาไว้ปะกันทำไมเนอะมันจะเป็นอะไรอย่างต่อไปก็ขอติดตามกันต่อไปนะเจ้าวันนี้อีเจ๊ก็ขอไปก่อนแล้วบ๊ายบายจะฝั่งไปขายน้ำลำไยต่อคนนักขนาด